กวินปกติกวินอยู่กับวันวันปะปุ๊บปุ๊บวันนี้ก็คือที่ก็ที่ยังมันไม่สิ่งมันไม่ใช่ตอนชาชนกไม่ตอบประพังกรไม่ตอบธนกรธนกรมาครับมาครับมาครับเออประชารพรครับมาค่ะครูแบงค์ได้ยินชาชนกมาค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาเรียกนางปรินทรมาครับสลาวุฒิมาครับเจษฎาพรมาครับนันนิชามาค่ะวชิราชัยมาครับพีรมนครับมาค่ะโอเคกันนภัทรมาครับโอเคลุชยดาครับไอราดามาค่ะฮากิทัศยะนี่เลยตัด3ทับ1เรียนกับครูไดแอน3ทับ1ไปดูลิงก์ในห้อง3ทับ1นะลูก1ครูไดแอนนะอ่ะคุณธินันท์ครับคุณธินันท์มาค่ะบอ3ทับ1ลิงก์จะอยู่ในห้องของเราแล้วลูกห้อง3ทับ1นะครูไดแอนนะลูกชัยกรครับมันผมจะยาวเนี่ยให้ผมยาวอยากให้ผมยาวอยากให้ผมยาวชลบุญมาครับชนิสาครับนพดลมาครับชนิสามายังมาค่ะต่อไปห้องสองเอ้ยห้องสามนะห้องสามกวินแก้วบรรจงมาครับวรินทร มนทาทิพย์ชานิสามานะครับทับทีมครูเช็คกันแล้วครับกวิศลาเหยียบเจริญมาค่ะกลวัฒน์ธนเทพเอวาลินเอวาลินไหมอ่ะรณกรมาครับโอวาลุตมาครับนัทพลนัทพลเหมลักได้อัคคนันเจริญมาครับนาเดียทองสงปุริเดชคุณลีเดชไม่มามาครับมาครับทีวัดมาอ้าวกันมาครับเราไปไหนลูกไปไหนลูกครูเห็นอยู่นะเนี่ยเดินไปไหนมาเรียนชื่อแล้วไปเลยโอเคสุริวิภาครับเดี๋ยวอัญญาลูกอัญญามาค่ะมามามาจรดพันธ์ดัฟมินจัดมินนี่แชทมาครูแบงค์ทั้งวันตอนเรียนไม่มาคืออะไรคืออะไรต่อนะแก้วชนกครับมาค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกรอบเนาะเราเรียนกันก่อนนะครับอ่ะวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันก่อนเล่นๆนะเป็นการ์ตูนเล็กๆประมาณ5นาทีเดี๋ยวดูนะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรสังเกตนะแล้วก็พยายามจดจำฟังว่าเขาพูดอะไรจดจำคำศัพท์ไปได้เยอะพร้อมยังพร้อมเนาะเริ่ม English sing sing What's thisHello,
silly. What's this? It's a book. What's that? It's a box. Wow! Wow, what's that? It's a pencil. Thank you. You're welcome. Wow, pizza. มาเสกพิซซ่าได้วาดรูปแล้วเป่าลมมาเป็นของของจริงทำได้ไหมทำได้ป่านนี้ครูแบงค์รวยแล้วนะลูกบ้านมาลุมรถอันนี้อันเดิม Hello Hello Sally What's this? It's a book. It's a book. What's that? It's a box. This กับ that นะดูกัน Wow. มันต่างกันยังไง Wow. What's that? It's a pencil. Thank you. You're welcome. You're welcome. Wow, pizza. Speak aloud. ตอนนี้มันจะให้เราพูดคนเดียวเลยมีแค่ตัวอักษรให้แล้วก็ไม่มีเสียงนะให้ทุกคนพูดด้วยนะ Hello. Hello, Sally.ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่านไม่มีใครอ่านเลย It's a book ไม่อ่านให้ฟังก็ได้อ่ะ What's that? Haha It's a box It's a box ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ถูกไหมว่าในกล่องมีอะไรแต่ใครพอจะทราบบ้างว่าในกล่องมีอะไรน้องหมาออกมาWow, what's that? It's a pencil. It's a pencil. นะคือดินสอ Actually, it's a pencil. ดินสอนี่ก็ที่วาดพิซซ่านั่นแหละเนาะไม่ได้มีอะไรคลิปนี้จริงๆอ่ะเขาจะให้พวกเราฝึกพูดฝึกฟังนะครับใครที่ปิดไมค์อยู่แล้วมีการฝึกพูดบ้างเนี้ยเราก็จะได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าหนูไม่ฝึกพูดขอให้หนูเรียนภาษาอังกฤษกับครูแบงค์เป็นร้อยรอบผมก็พูดไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่ได้ฝึกพูดนะครับมาเติบเติบทีนี้วันนี้นะเรื่องนี้ง่ายมากๆถึงมากที่สุดบทที่3ครับตอนนี้เราขึ้นบทที่3แล้วเนาะแต่บทที่3เนี่ยชื่อว่า Whose purse is it Whose purse is it แปลว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยของใครคำว่า whose เนี่ยเอาไว้ถามความเป็นเจ้าของเนาะถามว่าของใครเช่น whose purse is it it is Jenny's purse เป็นกระเป๋าของใคร Jenny นะครับ Jenny โอเคถ้าเกิด Jenny เป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเราจะเขียนซ้ำหรือว่าเขียนคำที่เป็นสรรพนามเพื่อแทนชื่อของ Jenny เนี่ยเราสามารถใช้คำว่า her นะครับ her เนี่ยแปลว่าของหล่อน her purse คือกระเป๋าสตางค์ของหล่อนนั่นเองนะครับ yes. กระเป๋า purse เนี่ยก็คือเคยวาดรูปไปดูแล้วเนาะวันก่อนว่ามันเป็นยังไงเป็นกระเป๋าสะพายผู้หญิงอะเนาะรูปน่าจะเห็นพวก Chanel พวกอะไรเงี้ยนั่นคือ purse นะครับไม่อาจจะวาดไม่ค่อยสวยอะไรเนาะ
่ะทีนี้มาไล่ดูกันทีละตัว I เนี่ยแปลว่าฉันคำนี้อ่านว่าอะไรของฉันใช่ของฉันไปของฉันไปไป you แปลว่าเธอ you แปลว่าอะไรของถูกไหมเนาะ you ต่อไป we แปลว่าพวกอะไรพวกเราดังนั้น our แปลว่าของพวกเราของพวกเรานะอ่านว่า our ของพวกเรานะครับต่อไป they กับ there แปลว่าของใครของเขาของพวกเขาพวกเขานะเราจะไม่ใช้เขาอย่างเดียวเพราะว่าเขาอย่างเดียวคือคำนี้นะ he แปลว่าเขาดังนั้นของเขาผู้ชายคนเดียวเราใช้อะไรของเขาอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไร his นะ his ต่อไป she แปลว่าอะไร she เมื่อกี้เลยเนี่ยตอนเจนนี่อ่ะเจนนี่อ่ะหลอนครับ she คือหลอนทีนี้ her เนี่ยก็คือของอะไรของหลอนของหลอนของหลอนนะครับอันสุดท้ายคือ it กับ its it เนี่ยใช่ไหมมันคือนี้เวลาออกเสียงภาษาไทยคือ it แต่ถ้าเกิดว่า it มีตัว s เนี่ยลานว่า it นะมันจะมีสอเสือเข้ามาเพิ่ม yeah. อย่างนี้ it แปลว่าของมันเราใช้กับสัตว์เราใช้กับสิ่งของเราจะไม่ใช้กับคนว่ามึงมาเลยอ่ะวันนะเราจะไม่ใช่คนนะครับอ้าวปิดไมค์ด้วยนะครับปิดไมค์ด้วยใครเพิ่งเข้ามาเสียงรบกวนเพื่อนนะครับเอาล่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกๆที่ครูแบงค์คุยกับพวกเราเมื่อวันก่อนเนาะจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรมากมายนะครับครูครับไปหืมมีใครพูดแทรกอะไรมาไหมลูกไม่มีเนาะแจ๊กโกนมาเมื่อกี้มาแล้วครับใครนะแจ๊กโกนมาเมื่อกี้ครับครับมาแล้วเปิดกล้องเลยครับแล้วก็สมุดมาด้วยครับอ่ะมีโยกหันมาดูจอเราไปเอาสมุดก่อนนะครับปูเร็วเลยนี่บ่ายโมงกว่าแล้วทำไมเพิ่งจะเอาสมุดมาบ่ายโมงสิบหกแล้วอ่ะเด็กๆเริ่มเลยครับคำศัพท์วันนี้7คำไปเปิดสมุดเขียนแล้วก็หามาครูแบงค์ให้เวลานะครับไปลุยยังเห็นจออยู่ไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวครูแบงค์ให้เวลาประมาณสัก3นาทีแล้วกันนะเดี๋ยวมาเรียกนะโอเคครับ
ครูสไลด์หลุดมันหลุดใช่ไหมลูกแล้วค่ะครูแบงค์โอเคโอเคโทษทีครับเมื่อกี้ครูแบงค์นะสัญญาณหายนะมีใครยังไม่เสร็จบ้างลูกมีใครยังไม่เสร็จไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะเร่งมือเร่งมือม.3แล้วต้องเขียนให้เร็วกว่านี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครูแบงค์เสร็จแล้วค่ะค่ะใครเสร็จแล้วพิมพ์เลข1มาให้ดูหน่อยดิในช่องแชทโอเคมามีคนมาให้ครู5คนแป๊บนึงแป๊บนึงอีเจ้าซันเดย์นี่เสร็จจริงป่ะเนี่ยซันเดย์ครับกวินแป๊บนึงนะคะน้องละทีมถึงข้อ7แล้วซันเดย์เสร็จจริงเปล่าไม่ละทีเมื่อกี้ลืมดูว่ามีวันดีหรือเปล่าไอ้ย่ะหาความหมายครบยังยังแค่รอให้ครูเฉลยดื้อครูแบงค์ให้หานะความหมายไม่ใช่รอครูแบงค์เฉลยนะครับเห็นไหมดูนี่แก้วชนกนี่ใช้น้องหาให้แล้วเนี่ยเห็นไหมน้องพิมพ์ยิกๆเลยแก้วชนกก็แค่เขียนลงสมุดใช่ไหมลูกนะเสื้อโดเรมอนเนี่ยครูแบงค์เห็นใส่ทุกคาบเลยหนูซักบ้างมาเนี่ยแก้วกูโอเคมาเดี๋ยวครูแบงค์จะบอกแล้วเนาะจะเฉลยให้ดูนะข้อแรกครับ watch แปลว่าอะไร watch ข้อแรกใครทราบบ้างนาฬิกาค่ะแปลว่าอะไรนะนาฬิกาค่ะนาฬิกาค่ะนาฬิกาตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกาแขวนเนาะมันคือนาฬิกาที่เราใส่ในข้อมือเราดังนั้นเราเรียกว่านาฬิกาข้อมือนะครับ watch นาฬิกาข้อมือต่อไปข้อ2 mobile mobile คืออะไรใครทราบบ้างมือถือค่ะมือถือค่ะเราใช้มือถือทำอะไรได้บ้างลูกมันคือโทรศัพท์มือถือนั่นแหละเนาะไว้เล่นเกมไว้เรียนออนไลน์ไว้หาคำศัพท์ใช่ไหมไปหาความหมายคำศัพท์ Google ไว้โทรนะหลักๆเลยจำไว้นะโทรศัพท์มีหน้าที่คือไว้โทรติดต่อไม่ต่างกันเลยต่อไปข้อ3 bottle แปลว่าเรื่อง bottle ขวดค่ะขวดค่ะเราเอาขวดไปใส่อะไรบ้างเป๋าสตางค์ใช่ไหม
เราขวดไปใส่อะไรบ้างคะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำอะไรได้อีกใส่น้ำปลูกต้นไม้ใส่น้ำใช่ไหมหลักคือขวดเนี่ยเราเอาไว้ใส่พวกของเหลวพวกน้ำพวกอะไรพวกนี้เนาะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าขวดที่ใช้แล้วเนี่ยหนูรู้ไหมเขาไปทำอะไรได้บ้างใครเคยเอาขวดไปทำกระปุกออมสินบ้างมีไหมไม่เคยค่ะเคยมันจะมีทริคอยู่คนที่เขาเก็บตังค์เนี่ยลูกเขาจะมีทริคอยู่ว่าเขาจะขวดเนี่ยไปเก็บตังค์ที่เก็บแบงค์50อย่างเดียวอะไรพวกเนี้ยเห็นปะเคยเห็นไหมเคยค่ะตอนนั้นที่โรงเรียนเขาให้ทำเนาะเนี่ยถามว่าพอเราหยอดแบงค์ไอ้พวกแบงค์20แบงค์50แบงค์100อะไรเนี่ยพอเราหยอดเข้าไปเนี่ยด้วยความที่ปากขวดมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยมันจะเป็นคอเล็กๆอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เหรียญเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหรียญนะเราก็พอเขย่ามันออกมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ตัวอะไรนะแบงค์ที่ว่าเราพับไปอ่ะกว่าเราจะเขย่าไปออกเนี่ยยากมากเนาะเขาเลยนิยมไปเอาไปเก็บเงินกันด้วยพักหลังน่ะบางคนเก็บได้เป็นหมื่นเลยนะทำไปเล่นนะครับอ่ะต่อไปข้อ4 purse แปลว่าอะไร purse กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าเงินกระเป๋าใส่เงินนะกระเป๋าตังค์นั่นเองแต่ว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมี2แบบเนาะมี wallet เนาะฟังดีๆนะwallet คือกระเป๋าตังค์แบบที่ว่าเป็นพับๆอ่ะที่ว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอ่ะพอเปิดมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใส่บัตรได้ใส่อะไรได้ใช่ป่ะเนี่ย wallet แต่ถ้าเกิดว่า purse เนี่ย purse จะเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยกระเป๋าสะพายอ่ะที่ว่าใส่ตังค์ไม่เหมือนกันนะลูกนะ wallet กับ purse แต่ทั้ง2อันไว้เก็บตังค์เหมือนกันข้อ5แอลกอฮอล์คืออะไรฉีดแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละกูที่ล้างเอาไว้กินเอาไว้กินแอลกอฮอล์เหล้าฟังนะแอลกอฮอล์เนี่ยเขามันเป็นของเหลวที่เราเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคซะส่วนใหญ่ถูกไหมแต่ทีนี้มันจะมีอีกอันนึงแอลกอฮอล์อีกอันนึงคือเหล้าคูเหล้าที่กินเนี่ยเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ภาษาอังกฤษอ่ะพูดแบบโดยรวมนึกออกไหมเป็นภาษาทางการเป็นภาษาสุภาพอ่ะเขาจะไม่เรียกว่าวิสกี้เพราะวิสกี้คือประเภทหนึ่งของแอลกอฮอล์เบียร์คือประเภทหนึ่งของแอลกอฮอล์นะไม่กินแต่แอลกอฮอล์เนี่ยหมายถึงว่าเหล้าพูดถึงรวมๆหลายๆประเภทนะต่อไปข้อ6ลูกเซนเตอร์แปลว่าอะไรศูนย์กลางค่ะศูนย์กลางอะไรก็ตามที่อยู่ตรงกลางเนาะอะไรก็ตามที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเซ็นเตอร์หมดเลยมาอยู่กลางบ้าน is at the center of the house กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศไทยนะ Bangkok is the center of every city in Thailandอย่างนี้ครับประมาณนี้อันสุดท้ายข้อ7 yesterday อันนี้ง่ายมาก yesterday คืออะไรเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ต่างกันมากเนาะเมื่อวานถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อวานเนี่ยเรานับจากวันที่เพิ่งผ่านมา1วันถูกไหมถ้าเกิดบอกว่าเมื่อวานซืนนับกี่วัน2 วันค่ะเนาะโอเคอ่ะใครที่ยังจดไม่เสร็จเมื่อกี้ใครที่ยังหาไม่เสร็จดูหน้าจอแล้วก็เขียนให้ครบเสร็จแล้วฮันน่าเสร็จหรือยังนี่ยังไม่เสร็จเลยฮันน่าเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคครูแบงค์ให้เวลาใครที่ยังไม่เสร็จนะอีกสัก1นาทีแล้วกันนะครับ1นาทีสปายทำบ้างมั้ยเนี่ยสปายเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะทำใครที่ตั้งใจเรียนครูแบงค์ดูอยู่นะเหมือนอักดิกเนี่ยตั้งใจเรียนมากเลยดูตายโอ้โหนะนะ
ตั้งใจเรียนแบบนี้ให้ทุกวิชาลูกนะโบตันเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวครูแบงค์ไปต่อเลยนะ1 2 3ปั๊บปึ๊บเปลี่ยนหน้าอ่ะคราวนี้ให้ทุกคนเปิดไมค์เปิดไมค์แล้วเดี๋ยวเราจะมา okay. อ่านพร้อมกัน Sure okay ขยายไปอีกครับ Read this again okay read this again เนี่ยไม่นี่คือมีให้ดูละพร้อมนะเดี๋ยวครูแบงค์อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วก็เราอ่านตามนะครับ 1 2 3 Look 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 as a purse under the benchThere is a purse under the bench. It's a red purse. Oh my, did he? It's a red purse. It's a red purse. Whose purse is it? I don't know. Take it to the teacher. เดี๋ยวนะไมค์ใครเป็นแบบเสียงควักควันโอเคของใครถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนรอบข้างอะไรเงี้ยลูกเดี๋ยวหนูปิดไว้ก่อนก็ได้เนาะแต่ต้องอ่านนะครับแต่ต้องอ่านนะเอาใหม่นะเดี๋ยวรูปสองนี้อ่านใหม่ก่อน is a red purse is a red purse purse is it I don't know. Let's take it to the teacher. Look at this, student. Look at this, student. Whose purse is it? What is it? It is you.That's Penny's purse. Is Penny? Penny's purse. That is Penny's purse. At this, students. มันสิ่งไม่ใครรบกวนมากเลยโอเคอันนี้ครูแบงค์ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงเวลาหนูเรียนนะครับหนูเรียนออนไลน์เนี่ยหนูพยายามไปอยู่ในที่ที่เงียบๆนะทำให้เรามีสมาธิอย่าให้เสียงรอบข้างรบกวนเราไม่งั้นเราจะวอกแวกเนาะสำคัญมากเลยครับไม่งั้นเนี่ยหนูเห็นไหมว่าคนที่ไปนั่งทำสมาธิคนที่ไปเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไปเรียนอยู่สมมตินะข้างที่เขาจัดคอนเสิร์ตเงี้ยเสียงดังมากมายเลยหนูยังอยากจะเรียนไหมลองนึกภาพถ้าเกิดว่านักดนตรีอ่ะใครดังๆมั่งตอนนี้นักร้องที่เราชอบนะไม่มีไอพวกนักร้องพวกแบบฮิปฮอปหรืออะไรเงี้ยสมมุติว่าเขามาจัดคอนเสิร์ตอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยหนูยังอยากจะเรียนไหมไม่เราก็แบบสนใจกับสิ่งรอบข้างมากกว่าเนาะดังนั้นตอนเรียนเนี่ยต้องไปหาที่สงบๆหน่อยนะครับทีนี้มาดูกันเมื่อกี้เนี่ยมีคำว่า this กับคำว่า that ใครพอจะบอกครูแบงค์ได้บ้างว่ามันแปลว่าอะไรเงียบแสดงว่าไม่รู้แล้วก็นี่มี these กับ those ด้วยดูดีนะเดี๋ยวจะให้พวกเราฝึกอ่านสี่คำนี้ those จะให้พวกเราฝึกอ่านสี่คำนี้อ่านพร้อมกันนะ one two three these thatThese. No. 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 Those. No. Ah, see, I'm just a These. Those. อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้ของสี่คำนี้มันใช้ยังไงแล้วมันแปลว่าอะไรบ้างนะครับนะนี่มาดูครูคนนี้ให้ทำดูแลครับเชิญครับนะเดี๋ยวครูแบงค์จะให้พวกเราเปิดสมุดมาแล้วจดตรงนี้สี่บรรทัดเนี่ยนะความหมายมันจดลงไปในสมุดเลยนะ
ระหว่างนี้ครูแบงค์จะอ่านแล้วก็จะพูดให้พวกเราฟังพางๆว่ามันคืออะไรเนาะวันนี้จะจดเยอะหน่อยใช่จดเลยนี่นะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากเขียนวันที่เดี๋ยวเขียนให้นะเมื่อกี้เขียนยังเขียนให้เขียนแล้วครับเขียนแล้วครูใครที่เขียนแล้วก็ไม่ต้องเขียนซ้ำเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เขียนเมื่อกี้ก็นี่ครูแบงค์เขียนให้อันนี้ต้องส่งไหมครับอันนี้ส่งไหมอันนี้ส่งครับเนาะเป็นการเขียนหมดเลยใช่ไหมคะใช่เขียนตรงนี้ไงลูกเขียนตรงเนี้ยตรงกรอบตรงเนี้ยแค่เนี้ยโอเคไหมเขียนค่ะอันนี้อะไรนะคราวแล้วเราต้องเขียนวันที่อีกไหมครับใช่เกิดเขียนแล้วไม่ต้องเขียนอันข้างล่างที่เขียนถ้าเขียนจะเขียนในสมุดคำศัพท์และไม่ต้องเขียนครับแล้วแต่ฟันเลยได้หมดเลยเขียนให้เรียบร้อยก็พอให้อ่านออกฟังครับครับระหว่างนี้นะเด็กๆอ่ะระหว่างที่จดเนี่ยครูฟังครูแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะเล่าให้ฟังไอตัวแรกเนี่ยเราอ่านว่า this ใช่ไหม this เราพูดเสียงสั้นๆพอ this เหมือน this is a book อะไรเงี้ย this is my house อะไรพวกเนี้ยมันแปลว่าสิ่งนี้หรือแปลว่านี้นั่นเองเขาบอกว่าใช้กับคำนามใดๆก็ได้ไม่เป็นสมาธิเรียนครับพิมเรียนหนาวครูครับครับว่าไงที่ครูขีดให้เขียนไหมครับสบายครับฟังนะครูแบงค์ให้เขียนในกรอบสีดำนี้ระหว่างนี้เนี่ยให้หนูเอาหูเนี่ยนะฟังสิ่งที่ครูแบงค์พูดก็พอโอเคไหมโอเคมีใครเขามีใครงงอะไรตรงไหนไหมครูแบงค์จะได้เริ่มสอนแล้วน่างงว่าทำไมต้องทำกรอบด้วยถ้าไม่ทำกรอบหนูจะเขียนลอยๆอย่างนี้ไหมสงสัยในสิ่งที่ควรนะครับสิ่งที่สงสัยแล้วมันไม่ได้เป็นสาระของการเรียนเนี่ยสงสัยไปก็เท่านั้นแหละthis เนี่ยนะเราอ่านว่า this เนาะอันนี้ครูแบงค์เขียนมาให้ครูขาต้องทำกรอบด้วยเหรอคะอะไรนะต้องทำกรอบด้วยเหรอคะไม่ต้องทำสิครูแบงค์ไม่ได้บอกเลยครูแบงค์แค่บอกว่าให้จดในกรอบเข้าใจไหมทำไมพวกเราเข้าใจยากจังมีใครงงตรงไหนบ้างอะไม่งั้นจะได้ไม่ต้องสอนก่อนอะมีใครงงตรงไหนบ้างกวินงงไหมไม่งงไม่งงครับไม่งงไม่งงโรนักงงไหม Not confused about anything about this Anja is this easy to understand This is the easiest I think โอเคแค่จดแค่นั้นเองมันจะมีปัญหาอะไรเนาะไม่เข้าใจกับรูปแบบ Yeah งั้นเดี๋ยวครูแบงค์มิวไมล์ละนะ yep. ถือว่า พวกเราเข้าใจแล้วนะอันนี้ให้โอกาสแล้วนะครับฮันจิโร่ว่าไงครับอะไรมีใครพูดอะไรไหมเมื่อกี้เห็นไมค์กระพริบไม่มีแล้วนะใบเล่จดด้วยนะครูแบงค์นอนอยู่เลยสอนแล้วนะครับ this เนี่ยอันแรกเนี่ยมันแปลว่าสิ่งนี้นะเราใช้กับคำนามอะไรก็ตามสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะครับสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะแล้วมันมีจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นเห็นไหมมีจำนวนเป็นเอกพจน์หรือเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะจำนวนเอกพจน์มีแค่หนึ่งเท่านั้นอยู่ใกล้ๆเราใช้ this อันต่อมาอันที่สองคือ that เมื่อกี้เนี่ยคือนี้ใช่ไหมอันนี้คือนั่นหรือนู่นเนาะนั่นหรือนู่นเนี่ยคือ that เนาะเป็นตามที่อยู่ไกลนะอยู่ไกลไปเลยนะให้นึกภาพตามนะอยู่ไกลออกจากตัวเราอะออกไกลจากตัวผู้พูดอะนะเช่นสมมติตอนนี้ครูแบงค์นั่งอยู่บนเก้าอี้ครูแบงค์ชี้นกบนต้นไม้เนี่ยซึ่งต้นไม้เนี่ยห่างจากครูแบงค์แบบ3เมตรไกลนะใช่ไหมชี้ไปบนฟ้านู่นนะครูแบงก็เลยใช้คำว่า dead ในการอธิบายนกจะพูดว่า dead bird โอเคไหมนะครับสองตัวนี้จำไว้เลยว่าเราใช้กับเอกพจน์
นะเราใช้กับเอกพจน์ถามว่าอ้าวครูแบงค์แล้วไอ้2ตัวล่างนี่แหละมันต่างกันไงล่ะ2ตัวล่างมีความหมายเหมือนกันเลยนะตัวที่3ครับมีความหมายเหมือนตัวที่1แปลว่านี้แต่ว่าเป็นพระขู่พจน์คำว่าพระขู่พจน์นะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมันแปลว่ามากกว่า1เข้าใจมั้ยเอออะไรก็ตามที่เราเรียกว่าพระขู่พจน์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับมากกว่า1นั่นเองอะไรก็ตามที่มากกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นล้านเป็น10ล้านอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากกว่า1นั่นคือพหูพจน์เช่นนก2ตัวนั้นแมว2ตัวนี้รถ5คันนี้อะไรเงี้ยเนาะมาดูกันถ้าเกิดว่าเหล่านี้นะครับเหล่านี้คือ these t h e s e these คือเหล่านี้นะใช้กับคำนามที่ใกล้ตัวผู้พูดและเป็นพหูพจน์ส่วน those นะ t h o s e thoseแปลว่าเหล่านั้นเห็นไหมมันคล้องกันเลยเนี่ย this กับ this that กับ those เนี่ยมันมาด้วยกันเลยว่างั้นเถอะเนาะแต่ให้จำไว้ว่าไอ้สองตัวบนเนี่ย this กับ that เนี่ยเราใช้กับเอกพจน์เอกพจน์คือความหมายคือมีแค่หนึ่งพระขู่พจน์คือสิ่งของคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมากกว่าหนึ่งเป็นต้นไปนะแค่นั้นเองซึ่งจำไว้เลยนี่ดอกจันใหญ่ๆนะครับ4คำนี้เป็นคำประเภท adjective ซึ่งสามารถนำมาใช้นำนามนำหน้าคำนามได้ทุกคำเลยเนาะสามารถมานำหน้าคำนามได้หมดเลย4คำนี้เช่นอะไรคำนามสมมติว่าคำนามคือ cat ใช่ไหมเมื่อกี้ครูแบงค์บอกครูแบงค์เอา this เนี่ยมานำหน้าคำนามได้this cat นะแมวตัวนี้แต่บอกว่าแมวตัวนั้นก็เป็น dead cat แค่นั้นเองประมาณนี้นะระหว่างนี้ให้พวกหนูจดไปให้เสร็จแล้วก็ใครเสร็จแล้วนะครับใครเสร็จแล้วให้พิมพ์แชทมาเหมือนเดิมตอนนี้เปิดช่องแชทแล้วนะครับใครพิมพ์เสร็จก็พิมพ์มาในช่องแชทนะครูครับพิมพ์เลขหนึ่งใช่แค่4บรรทัดเองสี่บรรทัดไม่ได้อย่างครูครับทำอะไรอ่ะครับคนที่ถามแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังเนาะว่าครูแบงค์ให้ทำอะไรเมื่อกี้ครูแบงค์บอกว่าให้จดนั่นแหละสิ่งที่ครูแบงค์อยากให้ทำครูหนูยังเข้าใจเลยเด็กอนุบาล2จะเข้าใจเลยถ้าเกิดหนูอยู่ป.3ไม่เข้าใจก็ครูแบงค์ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันนะครับนะคะต้องมาทําอยู่ตรงนั้นแหละว่างี้นั่นก็คือจะมีเป็นการสมเหตุสมผลกันในประโยคนั้นครูวัดไปแบ่งเยอะเลยต้องใส่เยอะเลยที่บอกว่าฉันตอบได้ที่1เพราะทบทวนตำราทุกวันเพราะว่าเขาน่ะตอบได้ที่1ตัวอย่างอะไรเนี่ยไม่ควรตอบคุณเรียนมาต้นอยู่ตั้งแต่คุณไม่ผิด
มาหรือประมึงคำศัพท์เอาอีกเพื่อนจดจนเสร็จแล้วยังเพิ่งจะมาถามว่าสมุดอะไรคือไลน์ซันเดย์คืออะไรเขียนไปเถอะสมุดอะไรก็เขียนไปเถอะตอนเนี้ยจะทันเพื่อนไหมเนี่ยมีเพื่อนเขากดมาเสร็จมีหยกเสร็จแล้วแล้วก็ความเสร็จแล้วอีซันเดย์นี้กดมาคือเสร็จหรือยังเนี่ยชอบเล่นตลอดเลยเดี๋ยวจะบอกครูประจำชั้นดีไหมนะซันเดย์เนี่ยคดีเยอะเราต้องเขียนอันภาษาไทยไหมอะครับอันข้างนอกกรอบเหรออันนี้เหรอข้างล่างนี่เหรอครับอันนี้ต้องถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับเขียนได้เขียนได้กันถ่ายอะไรบ้าถ่ายอะไรครูแบงค์ให้จดไหมต้องถ่ายส่งไหมอ๋อต้องถ่ายส่งไหมถ่ายส่งไงบ้านนี้เปิดเทอมนี้เดี๋ยวครูแบงค์จัดหนักเลยโรงเรียนน้องว่าไม่มีวันเปิดเทอมแล้ว ไม่มีวันเปิดเทอมเลยนี่แหละแต่อีกนานอีก2-3 เดือนอีก2-3 เดือนก็เปิดเทอมแล้วครูแบงค์มีแววว่าอาจจะเทอม2อาจจะเปิดได้ด้วยซ้ำจะเปิดจริงเหรอไม่อีก2-3 เดือนมันก็เปิดแล้วไม่รู้นะก็หนึ่งหนูลองคิดภาพดูว่าเขาเริ่มจะคลายล็อกแล้วเพราะว่าถามว่าทำไมต้องคลายเพราะว่าล็อกไปก็เท่านั้นเปิดปีหน้าล็อกไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยลูกวันนี้ไปกินน้ำเชิญ They keep changing it so I don't care which when will open They keep changing it so I don't know Yes YouTube is the best teacher ก็ไม่รู้เรื่องครูเรียนนะอันย่าครูครับด้านนอกของมีน้อง Trust me YouTube and Google will be the best teacher in the world for you and for everyone It depends on them they're gonna believe this or not but I'm sure that Google and YouTube are better than many teachers now Even me โอเคครับหนูยิ่งพูดหนูยิ่งงงเนี่ยจ้าไม่เป็นไรกันยังไม่งงเลยกันฟังออกทุกคำอ่ะต้องไม่รู้อ่ะครูเห็นครูให้เขียนต้องไปเขียนหมดเลยโอเคครับเขียนไปเนาะเดี๋ยวครูแบงค์จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงโดยจะให้ลองทำตัวแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดแบบอ่อนๆเลยง่ายๆ อาร์คเด็กจะตอบคนแรกนะโอเคครูถ้าครูเอาหินมาปั่นเรื่อยๆมันก็จะเป็นในนั้นปูนมันต้องลองแล้วต้องพีทเสร็จยังลูกพีระมนยังค่ะโอเคครูแบงค์คิดว่าทุกคนน่าจะถึงข้อไหนอะไรแล้วลูกว่าไงครูแบงค์คิดว่าทุกคนน่าจะถึงข้อไหนครูแบงค์คิดว่าทุกคนน่ากำลังขึ้นข้อ3ครับใช่ไหมผมเสร็จเข้า3แล้ว The last one I'm at the last one เสร็จหมดแล้ว The last one so I'm กำลังเขียนข้อ4เก่งมากเก่งมากลูกฮาเล่เร็วนี่ถ้าฮาเล่เขียนช้าเดี๋ยวครูแบงค์ไปหาถึงบ้านนะครับครูแบงค์ทำแบบนี้ใช่ไหมคะครูจะมาได้ไงครูได้เดี๋ยวเองนั่นแหละใจเหมือนกันแอมผมก็ไม่มีลายครูครูแบงค์เสร็จแล้วครับเก่งมากโอเคครูแบงค์ขาถ่ายส่งไหมอ่ะถ่ายส่งไหมเดี๋ยวค่อยส่งท้ายคาบก็ได้เรื่องติดไลน์
โอเคดูสิมีใครอีกบ้างอัญญาเสร็จแล้วอีกคนสปายเสร็จแล้วอาร์ติกนะโอเคเด็กๆ เดี๋ยวคนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับก็ครูแบงค์จะแคปแล้วก็ส่งไปคุณครูประจำชั้นพวกเราเราไปลอกเนาะลอกให้เสร็จนกโอเคค่ะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปนะถอยหลัง10วิโปเต้นี้ไม่มีวันเสร็จแน่นอนเลยหมดแต่เดินอะไรกันลูกปีนบันไดเป็นร้อยครั้งแล้วไม่รู้ตัดผมทรงอะไรมาเนี่ยโปเต้งลองทรงครับเข็บมือ10 9 8 7 6 5 4 อย่าพึ่ง3 2 1ใครบอกอย่าพึ่งใครบอกอย่าพึ่งบอกชื่อไม่งั้นจะเปลี่ยนละปี๊ดเงียบนะเด็กจะ just do it เร็วกันเร็วThey should just do it or not. เนี่ยอ่ะคนที่เสร็จแล้วฟังนะครับ This ใช้กับของที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดเอกพจน์คือ1ชิ้นเนาะ That ใช้บอกกับคำนามที่อยู่ไกลตัวผู้พูดคราวนี้ไกลแล้วนะ That คือไกลนะแล้วก็เป็นเอกพจน์อย่าเพิ่งเอาสีแดงนะนะแล้วก็เป็นเอกพจน์ส่วน This เนี่ยเป็นใช้กับคำนามที่เป็นพระขู่พจน์นะแล้วก็อยู่ใกล้ตัวส่วน those เนี่ยใช้กับคำนามที่เป็นพระขู่พจน์แล้วก็ไกลตัวโอเคครูแบงค์เปลี่ยนหน้าจอแล้วนะถือว่าเราได้เวลาเท่ากันใครจดไม่เสร็จก็รับผิดชอบตัวเองเนาะให้ไปทำท้ายคาบอ่ะทีนี้นี่มาดูรูปกันเห็นไหมอันแรกเนี่ยเราใช้ this is an apple เพราะว่า apple มันอยู่อะไรลูกใกล้มันอยู่ใกล้ใช่ไหมเราเลยบอกว่านี่อ่ะอะไรก็ตามที่เราพูดว่านี่อ่ะมันแปลว่ามันใกล้เราแล้วมันมีกี่ลูกมีกี่ลูกมีหนึ่งลูกดังนั้นเราใช้ this เนาะต่อไปถ้าเกิดว่ามีหนึ่งลูกแล้วอยู่ไกลตัวเราเราใช้อะไร dad ต่อไปนี่ถ้าเกิดว่ามีลูกแอปเปิ้ลอยู่ใกล้ๆเราแต่ว่ามันมีหลายลูกมีมากกว่า1ลูกเราพูดว่า these เสียงมันจะแบบมีเสียงสั่นๆนิดหน่อยตรงไอเนี้ยตรงไอตัว S T เนี้ยมันจะเป็น these ดูลองอ่านคำนี้สลับกันสลับกัน apple this apple คำแรกอ่านว่าThis. No. พูดสั้นๆพูดสั้นๆอันแรกเนี่ยพูดสั้นๆ This. 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 อันที่สอง Please. อันนี้ให้มันยาวกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองส่วนถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆแล้วก็หลายลูกเราอ่านว่า Those.Those. Those. No. Those. มันไม่ยากเลยนะอันนี้ไม่ยากเลยโอเคอ่ะทีนี้มาดูรูปกันครูแบงค์ให้มาเป็นเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เกมคอมพิวเตอร์เกมอันนี้มีกี่อัน That looks like อันเดียวอันเดียวใช้ this หรืออะไรใช้อะไรตอบลูกใช้อะไรThis is a computer game. ต่อไปดูดิสองอันแล้วทีนี้คราวนี้มันอยู่ไกลนี่ close ใช้ dad ไม่ได้เพราะ dad เนี่ยฟังนะ dad ใช้กับของที่อยู่ไกลอย่างเดียวชิ้นเดียวแล้วเนี่ยนาฬิกามีกี่ชิ้นลูกนาฬิกามี2ชิ้นดังนั้นเราใช้ those ไม่ใช้ that those those
โอเคนะต่อไปนี่ลูกบอล2ลูกคราวนี้ลูกบอลเนี่ยอยู่ใกล้2ลูกใช้อะไรลูกdos อยู่ใกล้อยู่ใกล้ it's not far it's near these are ballsแล้วนี่คือลูกบอลสิ่งของเหล่านี้คือลูกบอล นะครับ these อะต่อไปลูกอ่ะคราวนี้อยู่ไกลอันนี้รถแบบนี้เราเรียกว่ารถลอลลี่ yes นะเป็นรถคล้ายๆแบบรถบรรทุกเนาะ those are lollies those those are lollies นะครับ lollies อืมโอเคคราวนี้พวกเราพอจะแยกกันออกแล้วนะครูแบงค์เลยอยากจะให้พวกเรานะครับหรือที่ต่างแต่กำเนิดเอาอันนี้นะมาลองช่วยกันนะมาช่วยกันถ้าเกิดว่าครูแบงค์ถามก่อนตอนนี้ซันกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ซันอยากมีการบ้านเพิ่มไหมมีใครอยากมีการบ้านเพิ่มบ้างนอกจากที่จดตะกี้ไม่มีนะงั้นมาช่วยกันทำเดี๋ยวจะให้ตอบทีละคนซันข้อแรกต่อไปข้อแรก beep กดไงกด THIS 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 is a computer game นะครับเก่งมากต่อไปเมื่อกี้เลยรถบรรทุกbus ช่วยหน่อยคราวนี้ลูกศรเนี่ยมันไกลขึ้นมันยาวขึ้นแสดงว่ามันอยู่ไกลอ่ะบัสใช้อะไรดีเดี๋ยวครับแป๊บนึงหาก่อนหรือว่าให้ใครช่วยไม่มีใครช่วยครับผมมาในสมุดครับครูน้องขอช่วยบัสได้ไหมใครขอช่วยบัสกวินครับกวินช่วยครูแบงค์หน่อยลูกแดดแปลว่าอะไรแดดแปลว่าอะไรอยู่ไกลแปลว่านั่นถูกไหมแต่ว่าทีนี้มาดูดิมันแดดได้ไหมเนี่ยรถมันมีคันเดียวเหรอรถมีกี่คันไอคันมันแดดไม่ได้มันต้องอะไรมันต้องอะไรเป็นโดสคันบอกว่าต้องเป็นโดสนะต้องเป็นโดสคือเหล่านั้นนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ไกลๆแล้วก็มีหลายๆอันเนี่ยเราเรียกว่าเหล่านั้นเนาะ those are lollies นั่นคือรถบรรทุกนะครับสิ่งของเหล่านั้นคือรถบรรทุกต่อไปข้อ3ไม่เอาไปเล่นไม่เหรอมาจัสมินละกันของจริงจัสมินข้อ3กล้องลูกกล้อง camera ใช้อะไรดีทำไงใกล้เร็วเร็วใจเย็นเดี๋ยวลูกเพื่อนดูลูกศรนะดูลูกศรนะลูกศรนี้มันไกลหรือใกล้ก่อนไกลอ่ะครูยายไม่ด้วยไกลครับไกลครับอ่ะงั้นวินวินช่วยหน่อยเดสงั้นไม่ใช่เลยตอบอะไรดีลูกแดดถูกแล้ววินตอบแดดเนาะต้องตอบ that is a camera that is camera เนาะแต่ว่านั่นคือกล้องตอบ this ได้ไงนี่ไงลูกศรเขาชี้อยู่เนี่ยลูกศรสั้นกับลูกศรยาวถ้ายาวแสดงว่ามันอยู่ไกลไหมล่ะใช่ไหมเออเนี่ยลูกศรอยู่ไกลลูกศรสั้นลูกศรสั้นข้อ4ลูกข้อ4This is a kite. This is a kite. เข้าไหมนี่คือว่าวใครรู้จักว่าวมั้งอีกิวกับรู้จักครับใครเคยไปดูเขาเล่นที่แถวชายหาดบ้างมีไหมเคยเมมเบอร์เคยครับ
I don't remember. It was probably อะไรนะลูกครูแบงค์ขานี่จบแล้วนะที่เขามันไม่ต้องลูกไม่ต้องมากกว่าเยสันอยากตัวต่อไปลูกบอล2ลูกลูกบอล2ลูกอยู่ใกล้ๆพิมพ์ว่าไงเขียนว่าไงที่อะว่า these ค่ะไม่ใช่ครูไม่ใช่ครูนี่เหล่านี้อะไรนะเหล่านี้อ่ะสะกดยังไงเหล่านี้สะกดไงที่เหล่านี้เหรอที่ these มันอ่านว่า theseมันอ่านว่า this แต่เสียงมันจะยาวกว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยอ่านว่า this ฟังก่อนเพราะพวกเราไม่ฟังไงพวกเราเลยอ่านไม่ถูกตัวแรกเนี่ยอ่านว่า this ฟังดีๆนะ this ตัวสองอ่านว่า these ไม่เหมือนกันตัวที่สองที่เสียงมันยาวกว่าถูกไหมเนาะต้องใช้ตัวที่เสียงยาวกว่านะครับต่อไปอันนี้ไกลแล้วก็มีสองอันนาฬิกาจำได้ไหมนาฬิกาตอบเลยอ่ะโดโดเก่งมากโดโดตอนนั้นจะตอบเป็นคนตอบแรกอ่ะนี่ข้อ7นี่ง่ายมากอ่ะนี่ตัวน้อยหนึ่งง่ายมากๆอยู่ใกล้ๆอ่ะ EQ This อะไรครับ This อ่านประโยคเต็มๆนี่อ่ะ This is อะไรThis is a dog. นะนี่คือน้องหมาของเราอ่ะเนาะนี่คือน้องหมานะครับต่อไปอ่ะข้อ8เอาแบบยากๆบ้างดีกว่าอ่ะให้พวกแบบเฟี้ยวๆหน่อยอัญญาช่วยครูแบงค์หน่อย Sure. Okay. Yes. This right, this one right.It's a that there is a telephone. That is a phone. That's a phone. That is a phone. อันเนี้ยให้ดูดีๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ย we should call it mobile phone right ไม่ต้องมองเห็นสองอันสองอันใกล้มากกว่าหนึ่งคือ D รู้แล้วต้องตอบ5นี่ก็ได้ easy one not that so mobile ขอโทษใครขอครับใครขอครับสุดท้ายโอ้ยขอครับขอครับงั้นน้องการเดี๋ยวทีละคนทีละคนทีอย่างนี้แย่งกันตอบจังอ่ะช่องแรกให้ไอก่อนแล้วกันไอคิดว่าใช้อะไรลูกใช้ this ค่ะ this ไหน this ที่เหล่านี้ค่ะสะกดthese ค่ะthese เนาะต่อไปกันอ่ะช่อง2ช่องสุดท้ายกันอ่ะเมื่อกี้ขอจัดมาดิวัยรุ่นเอาสะกดไงมันคืออะไรเนี่ย table เก้าอี้ครับเก้าอี้ภาษาอังกฤษพูดได้ไหมแกอ่ะมีคนขอด้วยอ่ะกันเมื่อกี้ใครขอนะใครขอมีใครขอครูแบงค์อยากรู้ว่าตอบถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวหายไปแล้วคนขอกวินครับกวินกวินจัดมาแชร์ครับสะกดไม่เป็นไอ้ยาอ่ะเดี๋ยวคนที่สะกดเป็นน่าจะเป็นบทตันเป็นเปล่าโบสานสะดุ้งเลย CHAI แล้วก็ R แต่เก้าอี้มี2ตัวต้องเติมอะไรลูก S นะ These are chairs เห็นไหมว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามเนี่ยลูกฟังนะอะไรก็ตามที่มันมีแค่1ชิ้นเนี่ยมันจะมีอะนำหน้าเห็นไหมครับอะนำหน้าหมาตัวเดียว a dog เห็นปะโมบายโทรศัพท์1เครื่องมีอ่านำหน้าแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งของที่นะมีมากกว่า1เนี่ยเราจะไม่มีอ่านำหน้าแล้วเห็นไหม these are chairs เห็นไหมเป็นเก้าอี้หลายตัวเลยเติม s ให้เขาด้วยเห็นไหมครับเนาะอย่าลืมในเรื่องนี้นะเพราะครูแบงค์เคยสอนไปแล้วด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็ได้ความรู้ประมาณนึงเกี่ยวกับเรื่องการใช้ this that these those อาทิตย์หน้า3/2 3/3
จะมีการทดสอบเรื่องพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะมาทำควิสในคาบนะครับโอเคไหมนะก่อนเราไปตะลุยในหนังสือเนาะว่าในหนังสือเขาสอนเรื่องอะไรอีกวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะใครที่ยังจดไม่เสร็จหน้าเนี้ยเดี๋ยวครูแบงค์ถ่ายไปส่งไปให้คุณครูประจำชั้นพวกเรานะครับโอเคเนาะแบงค์ครับแค่จดชื่อตัวเนี้ยออกได้เลยไหมคะครูออกได้เลยครับใครเสร็จแล้วออกได้เลยครูแบงค์คะครับผมผู้ปกครองของน้องแอร์ชัยกรค่ะครูพอดีว่าเมื่อกี้ที่บ้านฝนตกเน็ตมันล่มอะค่ะก็เลยเข้าไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณแม่ดูคุณแม่ดูสอนย้อนหลังได้ครับทางโรงเรียนก็จะมีอัปโหลดคลิปใน YouTube ให้ทุกวันอยู่แล้วครับอ๋อค่ะครูแบงค์เดี๋ยวตามงานส่งให้นะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอันนี้ส่งให้ครูประจำชั้นนะครับแล้วก็ให้น้องจดลงสมุดอีกทีนึงครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆไปเจอกันลูกบ๊ายบายครูแบงค์ยังมีเวลาเหลือมั้ยอ่ะตอนนี้บ่าย2 7นาทีแล้วเกินมา7นาทีแล้วลูกทําทีมเอาอะไรลูกหนูจดเสร็จยังยังเลยเดี๋ยวครูแบงค์ส่งไปให้ครับบ๊ายบายไปแล้วThank you